วัสดีค่ะหลังจากเรื่องภูผาเสร็จแล้วก็ถึงตาของเราแล้วนะเรื่องเพชรและรับรองว่าเราจะไม่ทำให้คุณผู้ชมต้องผิดหวังค่ะโดยเฉพาะแฟนละครที่ชอบแนวบู๊เพราะพระเอกเพชรของเราเนี่ยทั้งบู๊ดุเดือดเลือดพ่านล้างผ่านตาต่อตาฟันต่อฟันโอ้โหแค่พูดยังเหนื่อยเลยอ่ะนี่ถ้าพูดยังเหนื่อยลองคิดสิว่าคนเล่นเนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนแหมสตรองแบบพี่ซันอุ้มไม่เคยเห็นพี่ซันบ่นว่าเหนื่อยเลยสักคำเห็นบอกพุ่มกับว่าได้ครับพี่ดีครับท่านตลอดแหมก็ละครเรื่องแรกนะ ก็ต้องเต็มที่สิเนี่ยสบายมากอะไรได้หมดโอ้โหเวลี่กู๊ดค่ะงั้นเราพาคุณผู้ชมไปชมเบื้องหลังละครก่อนละครจะออกอากาศกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยส่งต่อความสนุกแบบต่อเนื่องด้วยพระเอกหนุ่มหน้าใสหัวใจแกร่งดังเพชรซันรังสิประกบคู่นางเอกหน้าหวานอุ้มอิสยาในซีรีส์ลูกผู้ชายเรื่องเพชรค่ายเมกะเจโดยผู้จัดนกจริยาพลิกรสชาติจากเรื่องภูผาเพชรมากับเรื่องราวบู๊ดุเดือดสุดเข้มข้นเลื่อนนักสู้มาเต็มงานนี้พระเอกของเราต้องเข้าคลาสฝึกอย่างจริงจังทั้งมวยไทยการต่อสู้แบบประชิดตัวบทหนักสำหรับมือใหม่แต่ซันก็ไม่ทำให้ผิดหวังทุ่มกายใจเกินร้อยหวังพิชิตใจแฟนละครช่อง3เต็มที่ด้านเอกสาวอุ้มที่มีผลงานละครและภาพยนตร์ก็มาพร้อมความตั้งใจและฝีมือการแสดงเต็มเปี่ยมรับบทที่โตและยากขึ้นในบทสิรินนักร้องกลางคืนค่ะไม่เคยครับผมไม่เคยเล่นกันมาก่อนแล้วสันเก่งไหมโอ้ยไม่ต้องถามเก่งครับผมเก่งแน่นอนไม่เคยมีผลงานอย่างที่บอกแล้วก็เป็นเรื่องแรกก็เกรงอุ้มก็เก่งนะคือเรื่องแรกเล่นได้ขนาดนี้ขนาดนี้คือขนาดไหนเลี้ยงขนมด้วยเออดาเดียฝากละครด้วยนะครับผมฝากติดตามลูกผู้ชายเพชรแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย้อนยุคแล้วก็ครบรสแล้วก็บทแปลกใหม่แน่นอนครับผมพวกเราทำกันเต็มที่ครับผมสนุกเข้มข้นขนาดนี้เพราะนักแสดงฝีมือดีระดับชั้นครูตุ๊กดวงตาชายชัตยโดมจ๊อบนิธิน็อตวรริศพร้อมนักแสดงหน้าใสไฟแรงเพ้นเขมันแควงวชิราและอีกขับข้างโดยเฉพาะชายชัตยโดมในบทไกรสอนที่พลิกลุกรออบอุ่นเป็นขี้เมาไม่เอาไหนแต่ตัวจริงใจดีเป็นกันเองจนหนุ่มซันแอบชื่นชมเป็นพิเศษแม้ในเรื่องต้องปะทะอารมณ์ดุเดือดระหว่างพ่อกับลูกก็จัดเต็มสมบทบาทสุดๆติดตามชมเรื่องราวชีวิตของหนุ่มเลือดนักสู้และความมุ่งมั่นในการพลิกชะตาชีวิตของเพชรพร้อมกันในวันพรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะลืมชมไปเลยเนี่ยอุ้มในลุคนักร้องคาเฟ่นี่ก็สวยแปลกตาอีกแบบเลยนะขอบคุณค่ะงั้นเราทั้งสองคนขอฝากผลงานล่าสุดของพวกเราในซีรีส์ลูกผู้ชายเรื่องเพชรด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังท้อหรือว่าเจออุปสรรคในชีวิตเนี่ยมาดูละครเรื่องนี้รับรองต้องได้อะไรดีๆกลับไปอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ